อยากเรียนทำเพลงควรทำความเข้าใจขั้นตอน3ขั้นตอนนี้ให้ดีก่อนตัดสินใจว <Cat> ัจจุบันนะครับมีคอร์สทำเพลงมากมายเปิดให้เรียนในหลากหลายรูปแบบเลยเนาะซึ่งผมว่ามันดีนะต่อผู้สนใจทั่วไปอ่ะก็หาความรู้ได้ง่ายขึ้นดีแล้วล่ะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาที่ผมเห็นมาอย่างยาวนานนะเป็น10 1สปีเลยเนี่ยในวงการการเรียนการสอนดนตรีนอกระบบในประเทศเราซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก และก็ยังไม่ถูกแก้ไขซะทีเดียวคือมันมีคนจํานวนมากนะครับที่เสียเวลาไปกับการเรียนผิดนะครับเรียนผิดถ้าถามว่าเรียนผิดยังไงเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากทําเพลงก็ต้องเรียนทําเพลงก็ถูกแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะว่าคือในการทําเพลงเนี่ยมันมีขั้นตอนละเอียดยิบย่อยหลายขั้นมากมายแล้วแต่ละขั้นเนี่ยมันคือทําอะไรกับเพลงทําอะไรอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้คําว่าทําเพลงเฉยๆยอ่ะมันกว้างเกินไป นะครับมันกว้างเกินไปอ่าทีนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับปัญหาที่มักเจอบ่อยนะครับในการเลือกเรียนทําเพลงผิดนะซึ่งหลายๆปัญหาเนี่ยบางปัญหาผมก็เคยเจอมากับประสบการณ์ส่วนตัวด้วยซ้ำบางบางปัญหาก็มีคนอื่นรอบตัวเจอหรือคนที่มาปรึกษาในคอสเลเยอรโปรดิวเซอร์เจออะไรเงี้ยนะครับอ่ะอย่างอันแรกนะครับยกตัวอย่างนะปัญหาที่มักเจอบ่อยคนเรียนอยากเรียนทําดนตรีใช่ไหมอยากออกแบบเสียงดนตรีนะอยากแบบใส่กีตาร์กองเบสคีย์บอร์ดแล้วแบบเออมัน สอดประสานสัมพันธ์กันเพราะอะไรเงี้ยเออแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่าเลยไปเรียนคอร์สท,ที่ใช้คาว่าทําเพลงคอร์สทำเพลง,ททพลงแต่สุดท้ายเนี่ยเนื้อหาในคอร์ส80ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นเรื่องซาวด์อินเจเนียร์เรื่องมิกมาสเตอร์ซะมากกว่าอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้อะไรเอองงว่าไปถึงปับ๊บเอ๊ะไอไลน์พวกนี้มาจากไหนทำไมมันมาเลยแล้วก็เอามามิกเลยเอางงเอออ่ะอ่ะอันที่สองอ่ะยังหาสิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆไม่เจออย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนคอร์สเรียนไปเรียนคอร์สอื่นเออเรียนคอร์สอ ราคาพอกันเลยอ่ะแต่พอเรียนไปก็พบว่าอา้าวสอนเรื่องเดิมๆอีกแล้วใช่ไหมสอนเรื่องเดิมอีกแล้วทีเนี้ยส่วนเรื่อง a r a n g i n g เนี่ยเรื่องเรื่องที่ตัวเองต้องการเรียนจริงๆเนี่ยเออก็ไม่ได้เรียนก็ได้เรียนได้เด็เรียนเรื่องเดิมๆย้าอยู่กับที่อาจจะเป็นระดับ Basic. เบสิกอ่าแล้วบางทีก็ไปเรื่อง sound e จ g i n e e r อีกแล้วเอออ่ะยกตัวอย่างอีกอ่ะระอย่างที่สามผู้เรียนเนี่ยอ่ะสนใจเรื่องการทําดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดนตรีสังเคราะห์นะ แต่เข้าใจผิดว่ามันต้องไปเรียนสาวอินจิเนียร์หรือดีเจนะครับซึ่งพอไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับการออกแบบดนตรีเลยครับ <c oughs> <c oughs> ที่ถูกต้องคือคุณควรจะเรียนการทำคอมโพสิ่งกับอาร์ aging, เรนจิ่งเนาะไม่ใช่ดีเจไม่ใช่สาวอินจิเนียร์เอออ่ะมีอีกอ่ะข้อ4อ่ะผู้เรียนมีความสับสนกับคำว่ามิกซ์เพลงซึ่งมันเป็นคำที่ใช้ในหลายบริบทมากๆนะครับวงการดีเจก็ใช้คำว่ามิกซ์ นะครับการทำซาวด์เอนจิเนียร์ก็ใช้คำว่า Mix เออแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนชอบสับสนคำนี้กคำว่า Music a อ l e n เรนจคือไม่ใช่การมิกการมิกคือมันเป็นอีกแบบนึงนะไม่ใช่มันไม่ใช่การาทำดนตรีหรือว่าคิดดนตรีขึ้นมาใหม่นะครับทั้งนี้คุณทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสับพวกนี้มันคืออะไรเอาให้ท่องแท้ก่อนเลยก่อนจะเลือกเรียนนะครับอ่ะทีเนี้ยที่ผมแนะนำคือเอา คุณคนจะเข้าใจภาพรวมก่อนเลยนะภาพรวมก่อนอืมผู้ที่หาเรียนสิ่งที่สนที่ตัวเองสนใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีสิ่งที่สนใจเฉพาะเจาะจงแหละนะครับแต่อาจจะเรียกไม่ถูก,กมันคืออะไรนะครับซึ่งผมบอกเลยเลยว่าเป็นเรื่องปกติผมยังเคยเป็นมาเลยนะครับไอ้ที่ยกตัวอย่างไว้เมื่อกี้ก็ตัวผมเองก็บางส่วนนะไม่ผิดอะไรครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับและมันเป็นหน้าที่ของผู้สอน ท,ที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจภาพรวมของการทําเพลงทั้งหมดสะก,ก่อนนะครับให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรขั้นตอนมันเป็นยังไงก่อนที่ผู้เรียนเนี่ยจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการเรียนได้อ,อย่างถูกต้องเนาะเออแต่ว่าความเข้าใจเหล่านี้มักจะไม่ถูกทําให้เคลียร์เข้าใจตรงกันก่อนจะเลือกเรียนแต่บางทีผู้เรียนเนี่ยเข้าไปเรียนเลยโดยที่เข้าใจว่าการทําเพลงก็เหมือนกันไม่ใช่หรอกก็คือการทําเพลงจริงๆมันไม่ใช่นะครับอ่ะ ผมขออนุญ,ญาตอธิบายไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับว่าสาหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยภาพรวมของการทาเพลงที่แท้จริงเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนใหญ่ๆเนาะเออขอไม่รับขั้นตอนย่อยนะเอาแค่สามขั้นตอนใหญ่อ่ะอันนี้คุณต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วคุณต้องการเรียนสิ่งไหนกันแน่ในสามอย่างนี้นะครับอ่ะขั้นตอนหลักๆในการทําเพลงนี้อ่ะขั้นแรก Songwriting หรือ Composing เนี่ยเออก็คือการเขียนเพลงหรือการแต่งเพลงขึ้นมาเนี่ยคือขั้นแรกเนี่ยมันเป็นกระบวนการต้นน้ําโดยที่เราจะต้องแต่ง เพลงหรือประพันธ์ตัวเพลงขึ้นมาก่อนํำว่าเพลงเนี้ยเราจะโฟกัสแค่เนื้อร้องกับทานองหลักของเพลงนะครับทำนองหลักหรือเมโลดี้หลักที่มันเกาะกับเนื้อ้องเนี่ยครับโดยที่ไม่รวมเสียงดนตรีอย่างอื่นเช่นแบบอ่าเพลง Happy Birthday คือ Happy Birthday to you ทำนองคือเด้อเด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 อแต่ที่บางทีมันมีเสียงอื่นใช่ไหมกีตาร์กองเบสกริ๊งเบสตึงตึงตึงอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีมีกองโป๊ะโป๊ะโป๊ะอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวไอ้พวกนั้นเราออกหมดนะไม่เกี่ยวกับกับขั้นแรกนี้นะครับ ่ะไอพวกนั้นน่ะมันจะไปอยู่ขั้น2องคือ music arranging เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะโดยที่ไอขั้นแรกเนี่ยที่เป็นที่เป็นการ c o m p o s เนี่ยหรือการซอง writing เนี่ยอาจจะรวมไปถึงคอร์ดหรือไม่รวมก็ได้นะครับอ่ะบุคลากรที่ชื่อว่านักแต่งเพลงหรือซองไรเตอร์เนี่ยหรือว่านักประพันธ์หรือคอมโพสเซอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเพลงไม่มีเนื้อร้องจะเรียกว่าคอมโพเซอร์มากกว่าเป็นเพลงบรรเลงเนาะแบบไม่มีเนื้อร้องฉะนั้นเนี่ย ในงานส่วนนี้จึงมีแค่เดโมที่ร้องเพลงมาเปล่าๆหรืออาจจะมีแค่กีตาร์ตัวเดียวตีคอร์ดไกด์มาหรือเป็นโน้ตตีคอร์ดไกด์ตัวเดียวนะหรือจะไม่มีเลยก็ได้นะครับโน้ตเนี่ยถ้าเกิดต่งเป็นโน้ตนะจะเป็นลีดชีทซึ่งเขียนเมโลดี้กับคอร์ดแค่นี้จบนะครับจบงานส่วนนี้ละหรือจะส่งเป็นแบบอ่าดเสียงในโทรศัพท์อะไรส่งไปก็ได้นะครับอ่าแค่นี้เพียงพอแล้วต่อการที่ส่งไปให้คนต่อไปทํานี่จบแล้วนะขั้นแรกซองไรติงนะครับขั้นที่2เนี่ยครับเรียกว่ามิวสิ a อาร์เรนจิ้ง นะครับคือการทําดนตรีนะครับการเรียบเรียงดนตรีชื่ออย่างเป็นทางการคือการเรียบเรียงเสียงประสานหรือการเรียบเรียงดนตรีคนรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบนิยมเรียกว่าทาบีดอันเดียวกันอันเดียวกันอ่ะในขั้นเนี้ยนักทําดนตรีจะนําเพลงที่แต่งมาครับโดยนักแต่งเพลงที่เป็นโครงสร้างเพลงเปล่าๆเนี่ยแต่ยังตอนแรกยังไม่มีเสียงเครื่องดนตรีเะยสักชิ้นเลยเนี่ยมาใส่เสียงเครื่องดนตรีต่างๆจนครบครับใส่เช่นอาทิกีตาร์กองเบสคีย์บอร์ดซินิเซอร์อะไรว่าไปทำเป็ดทมโบเลยว่าไปโดยอาจจะยังไม่ได้ยึด คอร์ดหรือเครื่องดนตรีที่เล่นมาเป็นไกด์ตอนต้นเลยก็ได้คือตอนแรกเขาตีคอร์ดมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เขาเขาเล่นเป็นโนมาฮะอาจจะเอาออกเลยเอาออกเลยแต่แค่รู้ยเฉยว่าห้องไหนออกมาเล่นคอร์ดอะไรห้องไหนห้หนเล่นคอร์ดอะไรแต่ว่าลายที่เล่นมาเอาออกก่อนออกแบบใหม่นะเออเปลี่ยนใหม่หมดเลยเออกแบบใหม่หมด <c oughs> นักเรียบเรียนดนตรีเนี่ยเขามักจะเคารพเมโลดี้หลักที่นักแต่งเพลงแต่งมาเ <c oughs> มโลดี้หลักเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับโดยพยายามไม่เปลี่ยนแปลงมันอ่าแต่พยายามเสริมขับอารมณ์ของทํานอง และเนื้อลออกมาให้ได้มากที่สุดให้มีสีสันมากขึ้นโดยการออกแบบลายดนตรีเครื่องอื่นๆมาประกอบทําให้เกิดฮาร์โมนีที่น่าสนใจมีพลังสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับโดยในขั้นตอนนี้ขั้นตอนหลักๆที่จะสร้างสรรสร้างสรงสรดนตรีเป็นแนวต่างๆที่ต้องการนะครับเช่นล็อกป๊อปฟังกี้เฮาส์คลาสสิกแจ๊สคือมันสามารถทำไปได้ทุกแนวเลยนะครับตามแต่ความรู้ความสามารถความถนัดของผู้เรียบเรียงคนนั้นอ่าใครที่รู้น้อย อ่ะก็อาจจะทาได้เพลงป๊อปง่ายๆเพลงฮิปฮอปอะไรได้แต่พอร,รู้เยอะขึ้นอน่ะทาทาล็อกทําฟังกี้ทำฮาก็เลยไดพ้พอแบบพอแบบแอดวานซ์เลยท jazz, ลยําแจ๊สได้เลยทําคลาสสิกได้อย่างเงี้ยนะครับโดยที่บุคลากรเนี้ยเขาจะเรียกว่ามิวสิกอาเรนเจอร์หรือนักรเรียบเรียงเสียงประสานนะครับถ้ายึดเอาตามศัพท์คนสมัยใหม่ก็คือนักทำบีทบีทเมกเกอร์อะไรเงี้ยนะอืมสมัยก่อนเนี่ยครับนักรเรียบเรียงเสียงประสานเนี่ยจะทํางานโดยเขียนตัวโน้ตลงบนกระดาษท่าเส้นใช่ไหมแต่ทีเนี้ยตอนนี้เทคโนโลยีไปไกลละเราก็ใช้ดอลส์หรือโปรแกรมทําเพลงอ่ ไอ UXUI จึงเปลี่ยนไปเป็นแบบ user friendly ขึ้นอ่ามันก็เลยง่ายกว่านะครับในการบันทึกโน้ตในการแบบฟังเสียงที่มีอยู่จริงเลยนะครับอ่าแค่จริงแล้วนี่ครับไอ้ศัพท์อย่างเป็นทางการของคำว่า beat เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเอ่อเอาถูกต้องจริงนะก็จะ refer ถึงเฉพาะ part ที่เป็น ที่เป็นจังหวะหรือเป็นกลองอย่างเดียวไม่ได้หมายความถึงเครื่องดนตรีชิ้นอื่นรวมแต่ว่าตอนนี้ไอ้ความนิยมของโลกมันเปลี่ยนไปมันก็เลยแบบอ่ะใช้คํานี้แล้วเขารีเฟอร์ถึงถึงเออเพลงทั้งเพลงแทนเพราะว่ามันอาจจะมาจากแบบพัฒนธรรมที่ pop อะไรเงี้ยเออก็ก็ไม่เป็นไรใช้คาไหนไม่เป็นไรเราสื่อสารกันได้ก็พอเนาะเออเราผมจะไปพูดถึงเรื่องบี a เนี่ยอย่างละเอียดในครั้งหน้าเนาะข้อสามนะอันนี้คิดเมื่อกี้ผ่านมาข้อหนึ่งข้อสองนะคือคือขั้นแรกคือแต่งเพลงก่อนขั้นที่2คือขั้นที่สองคือทําดนตรีนะขั้นทีี่่เนยคื การทำซาวด์อินจิเนียร์นะหรือทำมิวสิกโปรดักชันโดยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ใช่การทำดนตรีโดยตรงนะครับต้องเข้าใจก่อนนะแต่เป็นการจัดการเรื่องเสียงหรือคุณภาพซาวด์นะครับโดยดนตรีที่ถูกทำาแล้วในขั้นที่สองเนี่ยมันจะถูกวางโน้ตไว้หมดแล้วออกแบบให้หมดแล้วมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างแต่และเครื่องให้โน้ตแบบไหนอ่าคอดันไหนโน้ตแบบไหนจังหวะแบบไหน,บบไหนมีหมดมีรางตัวเองชัดเจนแน่นอนไม่เปลี่ยนแล้ว,ไม,ลลวไม่เปลี่ยนแล้วนะ เพลงถึงจะสู่ส่งให้บุคลากรคนที่3เรียกว่าซาวน์อินจิเนียร์หรือวิศวะกรเสียงจัดการต่อเนาะโดยที่ซาวน์อินจิเนียร์ละมันคือการขัดเกลาวเสียงให้ดีขึ้นนะครับโดยที่จะพยายามไม่ไปยุ่งกับตัวโน้ตที่อาร์เรนเจอร์หรือขั้น2อ,ออกแบบมาเลยนะครับโดยเดโมที่ส่งมาจากขั้นที่2เนี้ยบางทีถ้ามันฟังดูมีปัญหาหอะไรบางอย่างไม่สมบูรณ์เช่นเ,เสียงไม่อิ่มเสียงแหลมไปเสียงทุ้มไปเสียงไม่สมจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องขัดเกลาให้เสียงมันสมบูรณ์ก่อน ให้เสียงมันดีก่อนเช่นไม่อู้ไปไม่แหลมไปความดังเบาบาลานซ์ซ้ายขวาหน้าหลังมิติสมจริงไม่มีน้อยอะไรอย่างเงี้ยสารพัดปัญหาพวกนี้จะถูกแก้โดยซาวน์ิจเนียร์นี่แหละเพื่อให้มันออกมาฟังดูดีที่สุดในกระบวนการต่างๆเช่น Edit Record Mix Master นะครับอ่ะในขั้นสุดท้ายเนี่ยซาวน์ิจเนียร์จะทำงานผ่านดอลเหมือนการเหมือนขั้นที่2โดยจะนำโปรเจกต์รับโปรเจกต์ต่อมาจากอ่าอเรนเจอร์นี่แหละอ่าใช้ดอลอาจจะเป็นดอลเดียวกันหรือคนละดอลก็ได้ก็จะมีวิธีศ มันเป็นการทํางานกับเราในช่วงในใน,ในกระบวนการ Edit m i ม m ิกม e r คือการใส่เอฟเฟกการอ่าอดิ ith, เสียงให้มีความสมจริงแต่เขาไม่ได้ยุ่งกับการเลือกตัวโน้ตเนาะเออรวมไปถึงเรื่องเทคนิคเชิงเทคนโนโลยีเสียงต่างๆนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้เสียงฟังออกมาดูดีที่สุดอ่ามากกว่าในเชิงการออกแบบตัวโน้ตนะครับออกแบบดนตรีอ่ะทีนี้เนี่ยจะบอกว่าทั้ง3ขั้นตอนน่ะมันเป็นคนละคนทํากันได้หรือ จะเป็นคนเดียวทํากันก็ได้ไม่แปลกนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันไงสามเรื่องเนี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับใช้ความรู้ความ,วามชำนาญคนละอย่างกันอ่าขั้นแรกนนเนี่ยมันในเรื่องการเล่าเรื่องแล้วก็ผสมกับเรื่องดนตรีใช่ไหมแต่ขั้นที่สองอ่ะมันดนตรีล้้วนเลยมันคือการดีไซน์การออกแบบดนตรีนะครับขั้นที่สามเนี่ยไม่ใช่ดนตรีเลยเป็นความเทคนิคของเรื่องเสียงความเนี๊ยบขอ,ของคุณภาพซาวนะครับในการทํางานระดับมาตรฐานทั่วไปเนียส่วนใหญ่เนี่ยสามขั้นตอนเนี้ยจะถูก ทํางานแยกโดยคนละคนกันแต่มีโปรดิวเซอร์ที่อคอยควบคุมการผลิตอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มีโปรดิวเซอร์ส่วนหนึ่งที่ทาเองหมดเลยก็ไม่แปลกครับเป็นเรื่องปกตินะครับทีเนี้ยเพียงแต่ว่าการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีศาสตร์ของมันที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะที่ผมบอกเออแต่มันต้องอาศัยหลายอย่างคือเรียนรู้อย่างหนึ่งก็เสียทั้งเงินทั้งเวลาความทุ่มเทพ,พยายามเยอะเป็นปีอ่ะฉะนั้นเนี่ยการจะมาสเตอร์ทั้งสามอย่างให้ได้ในคนคนเดียวมันเป็นเรื่องที่ กินทรัพยากรมากๆทั้งเวลาทั้งเงินนะครับฉะนั้นบางทีเขาก็ก็ช่างมัน <c oughs> ตัดช่องน้อยแต่พอตัวบางทีสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือไม่อยากทกําก็ก็อาจจะจ้างออกหรือไม่ก็มีทีมมาทําให้อย่างเงี้ยมันก็เป็นพี่มาว่าทําไมศิลปินต้องมีค่ายไงใช่ไหมเออทีนี้ถ้าผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํากับเพลงอ่ะมันคืออะไรกันแน่อ่ะในคําว่าทําเพลงอ่ะ คุณอยากเรียนหนึ่งหรือสองหรือสามคุณอยากเรียนการแต่งเพลงคุณอยากเรียนการทำดนตรีหรือคุณอยากเรียนการทำซาวมันคนละเรื่องกันนะครับถ้าคุณโฟกัสได้นะมีความชัดเจนตรงเนี้มันจะไม่สเปสปะโฟกัสตรงจุดนะครับเรียนรู้ไปทีละเรื่องไม่นํามาปนกันอ่าเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือคนละอย่างกันปนกันแล้วคุณจะโอเวอร์เวมคุณจะแบบว่าท่วมท้นเกินไปคือคือคือเรียนไม่รู้เรื่องนะครับอ่าถ้าคุณชัดเจนชีวิตคุณจะง่ายขึ้นอ่าเพราะคุณจะต้อง ฝึกฝนอะไรหลายอย่างแต่ว่าทีนีพ้พอจับจำกัดมันมันก็มันก็ได้ผลกว่านะครับแต่ถ้าเกิดที่จะทำทั้ง3อย่างให้ได้ก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยหน่อยนะเพราะมันมีเรื่องให้เรียนรู้เยอะแยะมหาศาลไปหมดนะครับก็จริงๆลําพังเรื่องเดียวเขาก็เรียนกันเป็นปริญญาเอกแล้วครับอืมทาไมจึงไม่ควรเรียนทั้ง3เรื่องปนกันอ่ะทำไมถึงไม่ควรเรียนทั้ง3าเรื่องปนกันหลายๆคอร์สเนี่ยครับที่สอนการทําเพลงแบบรวมๆนะครับทั้งสขั้นตอนก็มีอยู่ก็จริงนะครับแต่ผมก็อยากจะเตือนว่า ทุกอย่างตามราคาเนาะตามราคาไม่มีของดีจริงๆและและถูกอยู่ในโลกนี้จริงๆหรอกนะครับอ่ะถ้าเกิดราคามันมันมันต่ําก็แปลว่าก็ชั่วโมงเรียนเขาก็ให้คุณไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเมื่อชั่วโมงเรียนไม่ได้เยอะมันเก็บไม่หมดอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ทีละนิดเทือะหน่อยมาปนกันหรือไม่ก็แบบจํากัดแค่เรื่องเรื่องเดียวเล็กๆอย่างเงนะี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในโลกแห่งความจริงนะครับถ้าสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ เทาทั้งหมดอนะ่ะถ้าต้องการรู้ทั้งหมดจริงๆว่าว่าว่า,ามันมีอะไรบ้างแล้วและต้องการทําให้ได้ทุกแบบละเอียดจริงๆยากง่ายทําได้หมดทุกขั้นตอนจริงๆเนื้อหามันเยอะ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 มากๆอะ่ะคือเป็นเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงอะไรเงี้ยทีเนี้ยเออมันก็เลยเป็นจุดแบ่งไงว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเป็นแบบเก่งเป็นมือโปรดิวเซอร์มือชีพได้เพราะว่าเรื่องต้องเรียนรู้มันเยอะแล้วตรงไหนจะแต่ยาการฝึกฝนอะไรอีกนะฮะกินเวลามากฉะนั้นเนี้ย ถ้าเกิดเราพิจารณาจากราคากับเนื้อหาที่ได้แล้วเนี่ยคือมันเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าอ่าชั่วโมงเรียนที่ไม่เยอะเนี่ยก็แน่นอนมันก็คือไม่ใช่การสอนที่ลึกไม่ลึกอยู่แล้วหรือไม่ก็อาจจะลึกแต่เป็นเรื่องเล็กๆนิดเดียวเออมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับทีนี้เนี่ยตามผู้ผิดากษาใหม่มันอาจจะเป็นมันอาจจะหรือมันอาจจะลึกแต่ว่ามันเป็นการโฟกัสเฉพาะขั้นตอนบางขั้นตอนเล็กๆแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับ ฉะนั้นถ้าผู้เรียนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยนะคอร์สพวกนั้นก็อาจจะได้ประโยชน์อยู่คอร์สที่เป็นรัดๆหรือเรียนเล็กน้ยนอยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มแบบปกักหลักไปไกลๆอยากไปถึงระดับเอ่อไประดับกลางระดับแอดวานซ์ระดับเอ็กเปิร์ให้ได้อะ่ะไม่ใช่ละมันมันมันจะต้องยังไงคุณก็เลี่ยงการเรียนจําน,นวนวิชาที่เยอะแล้วก็เอ่าเรียนละเอียดแล้วก็ชั่วโมงเรียนเยอะตามไปไม่ได้คุณต้องยังไงก็ต้องเจออยู่ดีมันไม่มีทางรัดนะครับ ฉะนั้นถ้าคุณอยากก้าวไปสู่ระดับที่มากกว่าเบสิกเนี่ยทีเนี้ยมันจําเป็นจะต้องไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นอ่าซึ่งไม่ใช่คอที่สอนทุกเรื่องรวมๆกันแต่เป็นการโฟกัสอย่างละอย่างหนึ่งแล้วแบบอย่างหนึ่งก็คือใช้เวลากับมันเยอะๆไปเลยอย่างเงี้ยควรจะเป็นคอที่เป็นรายละเอียดเฉพาะเรื่องนะครับเฉพาะเรื่องอ่าจึงจะสามารถเรียนและสำฤทธิ์ผลได้นะครับนำไปใช้งานจริงได้ง่ายกว่านะครับอ่ะทีเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยก็ ถ้าใครสนใจนะคอสเดลเลยโปรดิวเซอร์ The Real Producer ของเราเนี่ยจริงๆสอนทั้งหมดเนี่ยทุกขั้นตอนแบบละเอียดนะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อ,อเพื่อสร้างบุคลากรอาชีพโปรดิวเซอร์คอมโพเซอร์ในระดับมืออาชีพนะครับสอนทุกอย่างที่จําเป็นเกี่ยวกับการทำอาชีพโปรดิวเซอร์ครอบคลุมทั้งสขั้นตอนที่ว่ามานะครับตั้งแต่เบสิกแอดวานซ์ถึงเอ็กเพรสอ่าคุณมั่นใจได้เลยว่าความรู้ที่คุณได้จะไม่ใช่มันไม่ใช่การความรู้ที่ย่ําอยู่กับที่ระดับเบสิกอีกต่อไปคุณจะทะลุไปถึงระดับแอดวานะ มีความฝันด้านดนตรีและต้องการจะเป็นคอมโพ s เซอร์โปรดิวเซอร์นะครับนี่คือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อคุณนะครับหากสนใจก็ติดต่อแอดมินด้านล่างได้นะครับหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID แอดเว a ร a ่ a คทอะคาทังเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Very Cat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Very Compose Dream Your Cat Sound